ทศกัมพูชาแล้วก็มาแบบเงียบๆนะครับไม่ได้มาแบบเป็นทางการแต่มาเชียร์และก็เป็นกำลังใจให้กับเมียนซงฮัทครับเอาครับจับตาดูดีๆครับคู่นี้มุมน้ำเงินกำปั้นหนักครับส่วนมุมแดงฝีมือดีโอ้โหแดงนั้นเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งโอ้โหในอดีตพูดเป็นเล็กเป็นน้อยกันสักนิดนะครับแม่กัมพูชานั้นเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหรือเปล่าผมจำไม่ได้โอ้ยแต่ดูครับวันนี้ครับมาต้องชกกันครับนี่ครับแข้งขวาของกิโยเกี่ยวสับไปที่ต้นขาครับแม่เสียงเชียร์ชาวกัมพูชาดังสนั่นไปหมดครับที่สำคัญประมาทกินโยไม่ได้นะครับกินโยนั้นประเภทฝีมือลักเหลี่ยมดีโอ้และนี่ครับมีหมัดมาเอาละครับเมียนสงครามล็อกในพยายามจะตีเข่าครับอาชีพถนัดของเมียนแล้วครับที่สำคัญครับอีกอาวุธอีกหนึ่งอย่างที่สวยงามนี่คือแข้งซ้ายท่าครับโอ้แข้งซ้ายหน้าของกิวโยมของทางด้านเมียนซงฮัทเนี่ยทำเอาแซมมอนเด็กเลยไปไม่เป็นเหมือนกันครับในรอบชิงชนะเลิศแซมมอนเด็กเกอร์นั้นหมัดหนักแต่กินโยมปัสคาวคนนี้นี่จับตาดูดีๆครับเขาเป็นมวยที่ครบเครื่องแล้วก็ออกอาวุธได้ตลอดนะครับมันไม่หนักแต่ต่อยแม่นต่อยคมครับเมียนพยายามจะเตะไปที่พับในครับดูครับโอ้ยเอาเลยครับมาเล่นหนักหนักแรงแรงเลยครับเมียนสมาร์ทโอ้โหนักชกจากฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าหน้าตานี่จัดอยู่ในขั้นดีเลยครับรูปหล่อทีเดียวเป็นดาราได้เลยครับยูโยปาสกาลฝีมือก็ดีครับโอ้ดูครับกำปั้นเต้ครับเสียบด้วยแข้งขวาเข่าขวาเข่าออกเร็วครับนี่ครับกิจโยทำได้ดีครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของนักชกจากเขมรเลยครับพยายามจะฟันด้วยศอกซ้ายแล้วเสียบในคืนครับกิวโยมอ้าวอะไรครับเตะก็บอกว่าเตะรู้ทางแล้วครับทางด้านกิวโยมโอ้โหจังหวะเจาะล่างของเมียนนั้นกิวโยมดึงตัวหลบได้ทันครับโอ้ทีหลังรถแผ่นดินครับโอ้เอาครับท่านผู้ชมครับผู้ขี่สูสีครับวันนี้นี่เมียนนั้นได้เปรียบตรงกองเชียร์เสียงเชียร์แต่กิจโยมนั้นไม่สนเลยครับใครที่จะเหมาะสมครับหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รอบชิงเจอกับฟาบิเกลนอกจากเกียร์หน้าครับโอ้โหนี่ครับเลยครับหน้าจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างลูกเก่งของกิจโยมครับต่อยลำตัวต่อยใบหน้าโอ้ยยังเข้ามาเริ่มรู้เกมเริ่มคำเป้าถูกครับกิจโยมเรียนพยายามจะจับได้เจอผักอีกแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหลักเหลี่ยมของกิจโยมนั้นไม่ธรรมดาแล้วเข้าออกเร็วนะครับนักมวยคนนี้นี่ครับน่าจะวางแข้งขวาครับกิวโยมจะรู้ทันครับเกี่ยวได้หมดยกที่1ครับเราพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับชมหน้าของกิวโยมปัดเข่าครับนี่ครับรูปหล่อจริงๆครับจากประเทศฝรั่งเศสกิวโยมนั้นมีช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นเทรนเนอร์ให้โอ้โหช้างเผือกนี่อดีตเคยเตะเจ้ายางนักชกต้องบอกว่าคาราเต้ที่อเมริกาไฟนั้นนี่แฟนมวยเข้าชมนี่ต้องบอกว่าหลายสิบล้านวิวเหมือนกันโอ้นั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งคนที่นำพามวยไทยไปสู่ระดับโลกครับดูภาพช้าครับจังหวะฮิลันม้วนแผ่นดินของเมียงซกฮัทครับต้นเตะเจาะยางเตะพับนอกพับในกิวโยมครับแต่ปลายรู้ทันครับนักชกรูปหล่อเอาคืนได้เอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ก็โอ้จังหวะวิ่งกันไปเสียบแล้วพยายามตัดล่างมาแล้วครับแม่โอ้พยายามจะสวนด้วยศอกครับเมียนแม่กิวโยมนี่ไม่หนีเลยครับจังหวะเดินเข้าไปเสียบครับสวยงามครับดูครับกำปั้น1 2ทุบเข้าไปแล้ววงในก็ไม่แพ้ครับมีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับโอ้เราบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของนักชกเขมรครับโอ้นี่ครับโดนตัดทิ้งยับมากิวโยมดูครับปักศอกซ้ายและศอกขวาโอ้ยมาเป็นชุดเหมือนกันครับอะไรครับจะเตะตี้ครับหลุดเจอแข้งขวาของนักกิวโยมโอ้เจอกำปั้น1 2ยับซ้ายศอกกลับหลุดครับโอ้จังหวะจะเตะขานะครับกันทิ้งด้วยหมัดซ้ายขวาเลยครับกิวโยมโอ้โหวันนี้สุดยอดครับนี่คือเบอร์ต้นๆของโลกจริงๆครับสมศักดิ์ศรีเข็มกัดแชมป์โลกเข็มกัดทองนะครับดูครับแข้งซ้ายของเมียนเจอฮิลันม้วนแผ่นดินคือโอ้
เอาครับที่ใครที่มันเอากระตุกมาเสียบซ้ายกำปั้นเอาประคับโอ้โหดูครับจังหวะต่อยแม่ยิ้มยิ้มออกอาวุธนี่เป็นชุดแล้วสวนด้วยศอกโอ้เสียบซ้ายครับกระตุกแทงเบียนพยายามจะขวางหน้าโอ้ไหนไม่แพ้เลยครับนักชกฝรั่งเศสโอ้โหเอาละครับจังหวะกระแทกหมัดนี่ก็ทำได้ดีครับเอาละครับสองลูกเจอหมัดกระแทกซ้ายจังหวะกระแทกหมัดซ้ายนี่ดูครับพยายามจะโอ้ยหลุดหลวมไม่เจอเลยครับแขนขวาแล้วมาหมัด 1-2 แล้วเสียบซ้ายโอ้แข้งซ้ายแล้วเกี่ยวตัดทิ้งอีกแล้วครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีจริงๆมาครับทุบด้วยหมัดโยมล็อกโอ้ยเมื่อกี้นี่เสียงเชียร์ยังลั่นอยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับคุณจิ๊กเริ่มเงียบลงไปครับค่อยๆเงียบครับแข้งขวาโยมล็อกฟันที่ต่อขวาโอ้ยเข้าท้ายทอยครับดอกนี้โอ้ยเดือดจริงๆครับนี่ครับจังหวะสวนด้วยเข่าและมีศอกเสริมแม่เอาครับทุบปัดแล้วโอ้ปัดแล้วเสียบแม่ครบเครื่องจริงครับคิวโยมดูครับเก่งไม่เก่งดูเอาเองครับนักชกจากฝรั่งเศสสมศักดิ์ศรีแชมป์จริงๆครับเมียนพยายามจะสาวกำปั้นเอาคืนครับโอ้ยจังหวะล้วงลำตัวฟันด้วยศอกขวาสลับเสียบเมียนพยายามจะขวางหน้าเจอกับมัตต้าแบ็คฟิตครับโอ้ยพยายามจะตบด้วยหมัดใกล้ๆกับฮิรันพุทธเป็นดินแต่ใช้หมัดนะครับโอ้ยหลวมแล้วเจอเข่าซ้ายยินยอมล็อกได้เสียบเลยครับเสียบเลยครับโอ้ยโอ้ยเอาครับแบบนี้เรียกว่าแก้เกมมาดีครับคิวโยมเสียบขวากระแทกหมัดตามด้วยหมัดที่2โอ้ยโดนเป็นชุดเลยครับจะเสียบในแทงซ้ายฟันที่2ขวาแล้วเติมโอ้ยมาเป็นชุดยืนตัวแข็งเลยหมดยก4 2ครับโอ้ยระฆังช่วยจริงๆครับนักชกจากเขมรท่านผู้ชมครับนี่แหละครับศึกชิงแชมป์เป็นโลกเข็มขัดทองครับหนึ่งเดียวเท่านั้นในพิกัด65กิโลกรัมครับผ่านไปแล้ว2ยกครับระหว่างนักชกกัมพูชากับฝรั่งเศสโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆครับดูครับนี่ครับหมัด 1-2 เป็นนักชกที่เป็นนักมวยที่ต่อยหมัดคมและแม่นครับคิวโยมดูครับแล้วมีศอกสลับวันนี้นอกเหนือจากหมัดที่เขามีในไฟก่อนยังมีเข่าครับโอ้โหพยายามจะแบ็คฟิตครับหันหลังหมุนฟาดด้วยท่อนแขนครับคิวโยมคืนด้วยหมัดโดนตลอดครับดึงและคืนด้วยเข่าครับสายตาแกดีเหลือเกินครับแกเห็นนะครับจังหวะที่เมียนออกอาวุธโอ้โหแล้วตอบโต้จังหวะตอบโต้ของแกนี่มาเนื้อเน้นๆเลยครับเสียงกองเชียร์จากกัมพูชาเริ่มน้อยลงครับยังมีเวลาครับนักชกจากกัมพูชาโอ้โหนี่ครับทิ้งหมัดขวาเพื่อนๆแล้วโดนลงโทษเลยครับโอ้ยขยับมากิโยโยเสียบสอกกับเข่าครับยังมีสอกครับอันตรายอยู่ครับเมียนซงฮัทพยายามจะปักสอกแต่เจอหมัดสวนโอ้ยมาการเตรียมตัวครับวันนี้โยไม่สนแล้วครับดูครับนี่ครับท้าดวลชวนแรกเลยครับโยขยับแทงซ้ายวงในดูครับโอ้นักชกจากฝรั่งเศสครับวันนี้ครบเครื่องครับฝ่ายเบียดเข้าหาแล้วครับกิโยพยายามจะจิ้มลำตัวครับกิวโยมขยับตัดล่างเลยโอ้เหนือชั้นครับจังหวะนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับขยับมาเจอโอ้ยหมัดเย็บซ้ายของกิวโยมได้สร้างปัญหาครับเมียเห็นได้ชั้นเลยครับแหมจังหวะแข้งขวาจะเอาคืนครับรัดเสียบโอ้ยมาสองแรงบวกเลยครับทนจริงๆครับเมียสกัดและจังหวะเกี่ยวโอ้กรรมการเซฟเอาไว้ครับดูครับกดแม่งครับด้วยสองแล้วเสียบในเมียพยายามจะแทงครับกรรมการจับมือลุยต่อครับยังไม่ละความพยายามครับเมียสมัติพยายามจะฟันศอกและนี่ครับเจอตัดล่างขยับมาเมียนโอ้ยดูครับจังหวะเดินเสียบของทางด้านกิวโยมครับขาเลยครับสองหลุดแล้วเจอแทงเลยครับหน้าชวัดเฉวียนเหลือเกินครับศอกของเมียนสมัติพยายามจะล้วงลำตัวแต่ดูครับกิโยมกดแขนไม่ได้เลยครับโอ้โหหลุดแล้วเจอกับปัดล้วงแม่แล้วแทงหมัดชุดของทางด้านกิโยมครับแล้วเสียบในครับที่ยกไปยก
โอ้แล้วดูอาการของกิโยครับไม่มีอาการเหนื่อยให้เห็นเลยครับนี่คือการเตรียมตัวโอ้โหเกี่ยวโอ้แล้วหักทางด้านเมียทรงพัดล้มลงไปแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับการเตรียมตัวของกิโยนี่ต้องยอมรับเลยครับว่าโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆครับได้ตีมาการหันหลังมา2ดอกครับโยมจิ้มหมัดแล้วสามด้วยศอกแกเอาคืนตลอดครับกิโยนดูครับโอ้ยพยายามจะล้วงตัวดูครับมาก้มลงไปแบบนี้ครับโอ้แล้วต้องยอมรับในเรื่องน้ำจิตน้ำใจของกิโยนครับลูกเมื่อกี้แกเสยขึ้นมาได้แกไม่เสยครับมาครับเหยียบถีบมาฟันด้วยศอกงัดขึ้นมาแล้วเสียบซ้ายโอ้โหเข่าซ้ายของกิโยวันนี้นี่ทำงานได้ดีครับแล้วดูจังหวะเย็บซ้ายครับแน่ทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเข่าโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับโอ้พยายามจะสอกกลับครับกิโยตบด้วยฮุกซ้ายดูครับจังหวะลุกลำตัวครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับโอ้ศึกชิงแชมเปี้ยนโลกครับพิกัด65กิโลกรัมคู่ที่2รอบรองชนะเลิศครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับโอ้โหท่านผู้ชมครับศึกแห่งความมันครับจริงๆครับวันนี้มาดูภาพช้าๆครับนี่พยายามจะฟันด้วยศอกขวานะครับแต่เจอเข่าเสียบแม่กิโยมนั้นมาเป็นชุดเลยครับโดนจังหวะตัดล่างสวยงามจริงๆครับอยู่กับกระแทกและยับซ้ายครับก็เติมด้วยขวาแล้วพยายามจะฟันศอกครับเหมือนจะมีบาดแผลบริเวณหนกแก้มเล็กน้อยครับกิโยมโอ้โหวันนี้ครบเครื่องจริงๆครับเอาละครับในช่วงเวลาลุ้นลงคะแนนเราไปกันบนเวทีครับMax World Champion คุณผู้ชมครับก่อนที่เข้าสู่ผลการตัดสินของคณะกรรมการนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานี่คือสปอนเซอร์สำหรับ Max World Champion 4-Man Tournament ปุ๋ย 4-Man ราคาคนไทยคุณภาพเต็ม Max สนับสนุนโดยปุ๋ย 4-Man ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็ม Max เอาละครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วLadies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Blue corner, Guillaume Pascal! ที่สุดของมวยมันระดับโลก Max มวยไทยแพลตฟอร์มออนไลน์เรตติ้งอันดับหนึ่งในไทยสนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่เพจ Max มวยไทยหรือโทร082 495 5549